หายคิดถึงกันไปได้เปราะหนึ่งค่ะเมื่อ2หนุ่มซังกิยุนและเคนตะกลับมาหาแฟนคลับชาวไทยตามสัญญาพร้อมเสิร์ฟความสนุกให้กับแฟนๆในงาน2018ซังกิยุนเคนตะแฟนมิตติ้งอินแบงคอกที่แม้ว่าครั้งนี้จะมากันแค่2คนแต่ว่าความสุขไม่ได้น้อยลงค่ะเปิดประเดิมด้วยโชว์จากเพลง My Flower เพลงที่ทำให้ทุกคนรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีในนามสมาชิกวง JBJ ค่ะและก่อนที่2หนุ่มนะครับจะมาร่วมพูดคุยกับแฟนอย่างเป็นกันเองเนี่ยก็ยังมีการเล่าความตื่นเต้นนะครับที่ได้มีโอกาสไปเดินเที่ยวตลาดนัดตอนกลางคืนอีกด้วยจ๋า항상이제기자회견장에가면은 네. 어디가고싶냐고항상기자분들물어보세요 네, 네, 맞아요 네, 네. 저희가말해도맨날못가니까야시장가고싶어요이렇게얘기했는데어제진짜야시장갔거든요아그ทุกครั้งที่มาประเทศไทยพี่ๆนักข่าวจะชอบถามว่าถ้ามีโอกาสไปเที่ยวในประเทศไทยอยากไปไหนแล้วทุกครั้งที่พูดอ่ะก็ไม่ได้ไปแต่เมื่อวานอ่ะค่ะพูดไปแล้วด้วยแล้วก็ได้ไปแล้วด้วยก็คือตลาดนัดกลางคืนไปมาแล้วนี่คือครั้งที่3แล้วเนาะที่เขาได้มาเมืองไทยนะครับมีภาษาไทยคําไหนมั้ยที่พูดได้แม่นยําแล้วรู้สึกเอ้ยอยากจะพูดมาอวดแฟนๆเลยเกิน태국방문이세번째예요그쵸그쵸많이왔네요아이태국어는하고싶다기억하는태국어해주세요 Pop love my club เดี๋ยว잠시만ขอที다시한번처음부터다시 Pop love my club love말푸막제거말푸막제거말푸막제거랑너이나이때락낙낙나나나카ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยความประทับใจนะคะเมื่อแฟนๆเซอร์ไพรส์ทั้ง2หนุ่มด้วย VTR และชูป้ายที่มีความหมายว่าแม้จะอยู่ที่ไหนและเมื่อไหร่พวกเราจะให้กำลังใจตลอดค่ะ이번에왔을때는굉장히이제아침이다돼가는새벽